กนอ.นะคะที่ได้มีการกำหนดการขายซองประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุธระยะ3ปลายสัปดาห์นี้ก็คาดว่าผู้จะได้ผู้ชนะประมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะนางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.บอกว่ากนอ.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีกำหนดเปิดขายซอง TOR วันที่9ถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะจากนั้นเปิดให้ภาคเอกชนที่ซื้อซองเข้ารับฟังเงื่อนไขข้อกำหนดวันที่27ถึง28พฤศจิกายนและจะพิจารณาเพื่อคัดเลือกบริษัทเอกชนที่ชนะประมูลคาดว่าจะได้ผู้ชนะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ค่ะสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3เป็น1ใน5โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อรองรับการลงทุนใน EEC มีมูลค่าลงทุนรวม 55,400 ล้านบาทนะคะซึ่งก็มีการแบ่งเป็นของภาครัฐ 12,900 ล้านบาทภาคเอกชน 42,500 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ช่วงช่วงแรกนั้นกนอ.จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้เอกชนที่ร่วมลงทุนได้สิทธิ์พัฒนาพื้นที่ท่าเรือ200ไร่รวมมูลค่าลงทุน 47,900 ล้านบาทสำหรับในช่วงที่2ก็เป็นการลงทุนก่อสร้างท่าเรือ 4,300 ล้านบาทและงานก่อสร้างพื้นที่หลังท่าเรืออีก150ไร่นั่นก็ใช้เงินลงทุน 3,200 ล้านบาทค่ะ